วันอังคารที่10มีนาคมเวลา 14:30 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าน้ำตำบลท่าเรือเพื่อทรงปล่อยกุ้งตัวหนึ่งซึ่งมีผู้นำมาทูลกล่าวทูลกระหม่อมถวายเพื่อจัดเป็นเครื่องเสวยพื้นเมืองพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรเป็นการส่วนพระองค์ณหาดราวัยราษฎรผู้หนึ่งตั้งร้านค้าขายของพื้นเมืองต่างๆซึ่งหามาได้จากใต้ทะเลและได้นำต้นไม้ทะเลสีเหลืองต้นหนึ่งมาทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวาย